إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حيثما كنتم إن الله مع المتقين ขอความสุขสันติพระเมตตาจากอัลเลาะห์ตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ร่วมละหมาดญุมาอะห์ทุกท่านให้เราท่านทั้งหลายดำรงชีวิตดำรงตนอยู่บนความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามให้รู้เอาไว้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงมองเราอยู่และการกระทำของเราทั้งหมดถูกฉายภาพไปยังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรต่ออัลเลาะห์ตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธายิ่งทั้งหลายครับอีกไม่เกิน2อาทิตย์จะถึงเดือนที่มีเกียรติที่สุดในรอบปีก็คือเดือนรอมฎอนชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและดุอามากๆอัลลอฮุมมันบัลลิกนารอมฎอนโออัลเลาะห์โปรดให้เราได้อยู่ถึงเดือนรอมฎอนด้วยเถิดเพราะกี่ชีวิตที่กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาปรารถนาอยากที่จะได้รอมฎอนในทุกๆปีที่เขามีชีวิตอยู่แต่เขาหมดโอกาสแล้วแต่วันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เรามีชีวิตอยู่พี่น้องครับเราจะพูดคุยกันในฟอดออันหรือความประเสริฐของเดือนรอมฎอนต้องมาทวนกันก่อนพี่น้องเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความหนักแน่นมีความตั้งใจว่ารอมฎอนที่จะมาถึงเราทำแล้วมันมีรางวัลอัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมรางวัลไว้ให้หมดพี่น้องในทุกๆการกระทำวันนี้เอามา4ข้อในความประเสริฐของเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงเอามา4ข้อแต่ก่อนที่จะพูดทีละข้อทีละข้อเราปรับความเข้าใจของตัวเราทุกๆคนที่มีต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาเสียก่อนรอมฎอนเป็นฟัรดูการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นฟัรดูเป็นข้อบังคับละหมาดก็เป็นข้อบังคับอามันต่างๆล้วนเป็นข้อบังคับจากอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ว่าจะสั่งใช้หรือสั่งห้ามถ้ามองด้วยกับดวงตาของเราไม่ได้ใช้อีหม่านมองเราจะมองว่ามีแต่ข้อบังคับทั้งนั้นเลยแต่ถ้าว่าวันนี้เราใช้อีหม่านของเรามองในคำสั่งของอัลเลาะห์ในข้อบังคับของพระองค์ในรอมฎอนที่จะมาถึงที่เราจะต้องอดที่เราจะต้องเหนื่อยเพราะถือศีลอดก็ต้องทำงานใช้ชีวิตตามปกติเราใช้อีหม่านเราจะได้คำตอบว่าวันนี้เราเป็นพ่อเป็นแม่คนน่ะสั่งใช้ให้ลูกทำอะไรสักอย่างนึงน่ะพ่อแม่ไม่ได้ดีด้วยหรอกให้ลูกตั้งใจเรียนอย่าเกเรียนนะพ่อแม่มีอนาคตที่ดีไหมเปล่าอนาคตของลูกวันนี้คนเป็นครูเนี่ยหลายท่านเป็นครูสอนนักเรียนบอกให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะจดจำในสิ่งที่บรรดาครูสอนนะคำถามเมื่อพวกนักเรียนตั้งใจเรียนแล้วพวกเราตั้งใจเรียนถามว่าครูฉลาดขึ้นหรือไม่แต่คนที่ฉลาดขึ้นคือใครคือนักเรียนเหมือนกันครับกับที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งใช้บ่าวของพระองค์เพื่อความดีทั้งหลายจะได้เป็นของบ่าวอัลเลาะห์ตะอาลาสูงส่งอยู่แล้วพี่น้องกับการอิบาดะห์ของเราเนี่ยพี่น้องอัลลอฮุอักบัรลดล็อกเปล่านึกไปแล้วนัดกับใครไว้เปล่ากับการละหมาดที่บางทีเดี๋ยวมีคู่ชั่วเดี๋ยวไม่มีคู่ชั่วไม่ได้ส่งผลอะไรกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์สูงส่งอยู่แล้วพี่น้องแต่ที่อัลลอฮ์ใช้เราเพื่อให้เรานั้นได้รับความดีดังนั้นจงปลื้มใจที่เราได้ถูกใช้จงปลื้มใจที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บังคับเราเพราะอัลลอฮ์เตรียมสวรรค์เอาไว้ให้กับคนที่ตามคำสั่งของพระองค์ความประเสริฐข้อแรกของรอมฎอนที่จะมาถึงพี่น้องครับซะบะบุลลิดุคูลิลญันนะห์ข้อแรกคือเป็นสาเหตุที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเข้าสวรรค์พี่น้องครับไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งสำคัญที่สุดว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้เข้าสวรรค์ด้วยกับสถานะอะไรปรากฏว่า
หลายต่อหลายเรื่องราวของคนที่ได้เข้าสวรรค์แตกต่างกันไปพี่น้องแต่รอมฎอนเดือนนี้ทุกคนต้องบวชเหมือนกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาการันตีเอาไว้ให้กับผู้ที่ถือศีลอดด้วยกับสวรรค์การันตียังไงพี่น้องประตูสวรรค์จารึกสลักชื่อปิดไว้เลยว่าบาบุรรอยานประตูบานนี้ชื่อว่าประตูอัรรอยานในหะดีษหนึ่งนบีบอกเล่าว่าประตูบานนี้ในวันกิยามะห์ผู้ที่ถือศีลอดจะได้เข้าประตูบานนี้โดยมีเสียงเรียกว่าไหนไอ้นัสออิมูนคนที่ถือศีลอดอยู่ที่ไหนไหนบรรดาผู้ที่ถือศีลอดอยู่ที่ไหนจงเข้าประตูบานนี้เถิดและหลังจากคนที่ถือศีลอดเข้าประตูบานนี้แล้วประตูบานนี้ปิดและจะไม่มีใครได้เข้าหลังจากนั้นอีกเลยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรานั้นได้รู้ว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจะเป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ปีที่แล้วเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าปีนี้เอาให้เนียบปีนี้เราจะทำให้ดีที่สุดอัลลอฮ์ตะอาลาการันตีไว้พี่น้องครับอามัลอื่นๆมีความดีหมดนบีบอกว่ากุลลุอามะลิบนิลอาดัมละฮูทุกๆการงานของลูกหลานอาดัมที่เราทำเนี่ยมีการตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงแล้วเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วอิลลัซยามยกเว้นการถือศีลอดฟะอินนะฮูลีวะอะนาอัจซีบิฮีเพราะการถือศีลอดเป็นของฉันฉันจะตอบแทนด้วยกับตัวของฉันเองการันตีเลยว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ความประเสริฐอย่างที่สองในรอมฎอนที่จะมาถึงพี่น้องคนที่ถือศีลอดอัลลอฮฺตะอาลาจะป้องกันเขาจากนรกของพระองค์นบีบอกว่ามันซ้อมาเย้ามันฟีซาบีลิลละใครที่ถือศีลอดหนึ่งวันนบีพูดเพียงแค่หนึ่งวันนะใครที่ถือศีลอดหนึ่งวันในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบะอัดัลลอฮูวะจาฮูอานินนารีซาบะอีนะคอรีฟาอัลลอฮฺตะอาลาจะทำให้ใบหน้าของคนคนนั้นน่ะหน้าของเราเนี่ยห่างไกลจากนรก70ปีวันเดียวที่ถือศีลอดฟีซาบีลิลลาเราไปดูในคำอธิบายของนักวิชาการบอกว่าฟีซาบีลิลลาตรงนี้ก็คือลิวัจฮิลลานั่นเองถือศีลอดเนียดกรณออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อพระองค์ลิลลาฮิตะอาลาเราถือศีลอดกี่วันพี่น้องเดือนหนึ่ง29วันบางปี30วันแต่ว่านบีพูดแค่วันเดียวขอให้เราตั้งใจจริงเถอะเนียนเลยลิลลาฮิตาอาลาบวชไปจะหิวตั้งใจบวชไปร่างกายไม่ค่อยดีตั้งใจอัลลอฮ์จะให้ใบหน้าของเรานะห่างจากนรก70ปีพี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องครับวันนี้เนี่ยเราแค่เดินตากแดดมาได้เข้าห้องแอร์นี่อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วแต่ว่าวันนั้นไฟนรกนะพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกเอาไว้ให้เรานั้นได้เรียนรู้ว่านบีบอกไฟที่เราจุดในดุนยาเนี่ยมันเพียงแค่ส่วนเดียวจาก70ส่วนพี่น้องไฟที่ตัดเหล็กขาดนะพี่น้องไฟที่มันถล่มเกาะฮิโรชิมากับนางาซากิที่เป็นปรมาณูนะพี่น้องนั่นแค่ส่วนเดียวดวงอาทิตย์นะพี่น้องนั่นแค่ส่วนเดียวของไฟนรกการถือศีลอดจะทำให้เราห่างไกลจากไฟนรกตรงนั้นอย่างที่3พี่น้องครับการถือศีลอดจะเป็นชาฟาอะห์ให้แก่เราชาฟาอะห์เป็นเรื่องที่สำคัญมากพี่น้องจะให้ความช่วยเหลือแก่เราวันนี้เราพูดถึงชาฟาอะห์นึกถึงอะไรนึกถึงนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ปัญหาพี่น้องครับเราจะได้เจอนบีมั้ยวันนี้อามัลของเราตรงซุนนะห์แค่ไหนอ่ะเราพยายามอย่างเต็มที่แต่เราไม่รู้เลยว่าเราจะได้อยู่ในตำแหน่งไหนของประชาชาติทั้งหมดตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งถึงนบีมูฮัมหมัดเราจะอยู่ตรงไหนเราไม่รู้แต่ถ้าวันนี้เรามีอามันที่ซอแล้วพี่น้องครับในรอมฎอนชื่อหนึ่งถูกเรียกว่าชะฮรุลกุรอานจะมีสองอย่างรวมเป็นหลักไว้หนึ่งก็คือกุรอานสองก็คือการถือศีลอดสองอย่างนี้แหละพี่น้องครับท่านอิบนุรอญับบอกว่าสำหรับผู้ศรัทธาในรอมฎอนจะถูกรวมไว้ให้แก่เขาซึ่งสองการจิฮาดด้วยกันสองการจิฮาดด้วยกันหนึ่งจิฮาดในเวลากลางวัน
ด้วยกับการถือศีลอด2ญิฮาดในยามค่ำคืนด้วยกับกิยามุลเลนท่านอิบนุรอญับกล่าวต่ออีกว่าใครก็ตามที่รักษา2สิ่งนี้เอาไว้ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์และอดทนในการปฏิบัติตรงนี้เขาจะถูกตอบแทนโดยไม่ถูกคิดคำนวณดังนั้นวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์กี่ข้อแล้วพี่น้องครับ3ข้ออัลกุรอานจะร้องเรียนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโออัลลอฮ์ฉันทำให้เขาต้องเหน็ดเหนื่อยในยามค่ำคืนละหมาดตะรอวีห์ละหมาดกิยามุลเลนนั่งอ่านกุรอานอัลกุรอานบอกต่ออัลลอฮ์โออัลลอฮ์ข้าพเจ้าทำให้คนคนนี้เนี่ยต้องเหน็ดเหนื่อยในยามค่ำคืนโปรดอนุมัติให้ฉันให้ชะฟาอะห์แก่เขาด้วยเถิดการถือศีลอดร้องทูลต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอีกโออัลลอฮ์ฉันทำให้เขาเหน็ดเหนื่อยในตอนกลางวันโปรดอนุมัติให้ฉันให้ชะฟาอะห์แก่เขาด้วยเถิดทั้งอัลกุรอานที่เราอ่านทั้งการถือศีลอดที่เราอดทนถือร้องขอชะฟาอะห์ให้แก่เราและอัลลอฮ์ก็อนุมัติการให้ชะฟาอะห์นั้นแก่เราการให้ชะฟาอะห์ตรงนี้คืออะไรแปลก็คือการช่วยเหลือนั่นแหละแต่การให้ชะฟาอะห์ตรงนี้อธิบายนิดนึงคือการขอให้เรานั้นน่ะได้เข้าสวรรค์แล้วก็รอดจากนรกของอัลเลาะห์ตะอาลาจะมีใครมาขอให้แก่เรามั้ยพี่น้องในวันกิยามะห์พี่น้องให้พ่อแม่ก็ไม่ขอให้กับลูกให้เพื่อนที่สนิทแค่ไหนก็ไม่ขอให้กันเพราะตัวเองไม่รู้จะไปทางไหนเลยแต่จะมีนี่แหละครับอามันที่ซอและจะขอให้แก่เราดังนั้นในวันนี้พี่น้องครับรอมฎอนจะมาถึงแล้วตะเตรียมตัวเราให้พร้อมที่สุดตั้งใจให้ดีที่สุดความประเสริฐอย่างที่4พี่น้องครับคือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นเหตุที่ทำให้ดุอาการวอนขอของเรานั้นมุสตะญาบถูกตอบรับดุอาที่เราขอเนี่ยพี่น้องกับบางคนพี่น้องดุอาของเขาละหมาดของเขาไม่พ้นหัวแต่รอมฎอนมาถึงการถือศีลอดมาถึงเขาแล้วนบีบอกว่า3บุคคลด้วยกัน3คําวิงวอนจาก3บุคคลด้วยกันจะไม่ถูกปฏิเสธ1ดุอาของใครดุอาของอิหม่ามที่มีความอาเดน2ดุอาของผู้ที่ถือศีลอดในขณะที่เขาละศีลอด3ดุอาของคนที่ถูกซอลิม3ข้อเอาดูหะดีษนี้พี่น้องครับเรามีโอกาสไม่จะเป็นผู้นําไม่รู้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะขึ้นเป็นผู้นําปกครองประชาชนน่ะ2เราจะรอไหมที่ให้อัลเลาะห์รับดุอาด้วยกับการที่เราจะต้องถูกซอลิมเราไม่มีใครเอาแต่มีอันนี้แหละพี่น้องการถือศีลอดดุอาจะถูกตอบรับดุอาจะถูกตอบรับคําถามขอตอนไหนขอตอนไหนดุอาเวลาที่เราจะขอแล้วถูกตอบรับก็คือในขณะที่เรานั้นน่ะกำลังละศีลอดทีนี้ในตอนที่เราละศีลอดเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ช่วงก่อนจะกินกำลังกินกินเสร็จนักอธิบายนักวิชาการก็อธิบายเอาไว้ตามหะดีษตามหลักฐานจากดุอาที่นบีขอก็ดีจากสำนวนหะดีษก็ดีก็ได้ข้อสรุปที่ว่าวันนี้เราจะขอดุอาตอนที่เราละศีลอดนั้นน่ะขอก่อนที่อาหารคำแรกจะเข้าขอก่อนที่อาหารคำแรกจะเข้าหลังจากดวงอาทิตย์ตกดินรอเข้าเวลาละหมาดมักริบเพื่อละศีลอดนั้นทำอะไรครับขอดุอารอเลยหลังจากนั้นกินเสร็จอ่านดุอาเหมือนที่เราขอดุอาตอนละศีลอดน่ะจะอ่านต้นไหนก็ได้นี่แหละพี่น้องนะดูอาในช่วงนั้นจะถูกตอบรับเลยก็แบ่งเป็น2ต้นสิต้นนึงดูอาเพื่อละศีลอดนะดูอาที่เราอ่านกันต้นไหนก็อ่านไปแก่ก่อนที่จะละศีลอดขอสิเรื่องของเราเรื่องของใครขอกันเรื่องของเรามีปัญหาอะไรอยากได้อะไรขอตามจังหวะแบบนั้นนะครับนี่คือ4สิ่งที่มาพร้อมกับเดือนรอมฎอนพี่น้องและอีกมากมายที่รอมฎอนมาถึงที่นำของขวัญมาให้แก่เรารอมฎอนเรียกร้องเราพี่น้องครับยาบากิยัลไคริอักบิล
วะยาบาเกียลชัรริอักซิรโอ้ผู้ปรารถนาความดีเอ๋ยโอ้ผู้ใฝ่หาความดีทั้งหลายอักบิลจงมุ่งหน้ามาเถิดรอมฎอนมาแล้วนะยาบาเกียลชัรโอ้บรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนทั้งหลายใฝ่หาการกระทำความผิดทั้งหลายอักซิรเผาๆได้แล้วหยุดได้แล้วขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้มีชีวิตอยู่ถึงเดือนรอมฎอนและได้ปฏิบัติในคำสั่งของอัลลอฮ์ฟารดูของการถือศีลอดอย่างเต็มความสามารถอัลลอฮุมะบัลลิกนันรอมฎอนอะกูลุกอลีฮาซะวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุม